ขีด12ฉบับจากหลวงปู่สิมพุทธจโรวัดถ้ำผาป่องตำบลบ้านถ้ำอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2506หลวงปู่สิมได้เมตตาไปอยู่จำพรรษาที่วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการท่านได้มีลิขิตเป็นจดหมายชี้แจงข้ออัดข้อทำสั้นๆแต่มีใจความลึกซึ้งส่งถึงคณะทางวัดสันติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งคราวเท่าที่ท่านอาจารย์บุญกู้อนุวัฒโนวัดอโศการามได้เก็บรวบรวมไว้มีจำนวน12ฉบับลงพิมพ์เป็นธรรมเมตตาอนุสรณ์ในพุทธาจารปูชาฉบับที่1ให้ละกิเลสออกจากจิตให้หมดทุกคนกิเลสนี่แหละทำให้คนเราเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดกิเลสนั้นท่านย่นย่อเข้ามาก็คือความโกรธความโลภความหลง3อย่างนี้เท่านั้นทำไมจึงเกิดมาสร้างกิเลสให้มากขึ้นไปทุกภพทุกชาติทำไมหนอใจคนเราจึงไม่ยอมละการละไม่หมดสักทีในชาติเดี๋ยวนี้ให้ตั้งใจละทั้งพระและทั้งเนรญาติโยมทั้งหลายความโกรธเมื่อเกิดขึ้นอย่าโกรธไปตามถ้าไม่ได้โกรธไปตามมันจะตายเชียวหรือทำไมจึงไม่ระลึกอยู่เสมอๆว่าเราจะละความโกรธให้หมดสิ้นไปในเวลาเดี๋ยวนี้อย่าได้มีความท้อถอยในการสร้างความดีมีการรักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227พร้อมทั้งการเจริญสมาธิภาวนาฆ่ากิเลสตัณหาให้หมดไปใจจึงจะเย็นเป็นสุขทุกคนฉบับที่2ให้พากันตั้งใจฟังด้วยดีจึงจะได้ปัญญาความโลภในจิตใจของคนเราไม่มีที่พอที่เต็มได้เลยต่อให้ดอยสุเทพหมดทั้งลูกกลายเป็นทองคำจิตของคนเราก็ยังไม่พอทางที่ดีให้ตั้งจิตอยู่ในภาวนาตั้งจิตตรงนี้ให้เต็มในขั้นสมถกรรมฐานพร้อมกับวิปัสสนากรรมฐานให้แจ่มแจ้งในดวงใจทุกคนเท่านั้นพอเพราะว่าเมื่อเราเกิดมาทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรติดมาครั้นเมื่อเราทุกคนตายไปแล้วแม้สตังค์แดงเดียวก็เอาไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงพากันนั่งสมาธิภาวนาให้เต็มที่จนกิเลสโลภะอยู่ในจิตนี้ให้หมดเสียวันนี้วันนี้ถ้ากิเลสความโลภยังไม่หมดจากจิตก็ยังไม่หยุดยั้งภาวนาจนวันตายนู่นฉบับที่3กิเลสตัวสำคัญที่ฝังลึกในใจมนุษย์คือกิเลสความหลงความหลงนี่คือหลงกายหลงจิตนี่เองทางที่แก้จิตหลงนี้ให้พากันทำสมาธิให้ได้ทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนการตั้งจิตนั้นให้มั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจนจิตนี้ใสสว่างหายมืดหายหลงหายมัวเมาในกามคุณทั้ง5จนเกิดดวงตาญาณเผาผลาญกิเลสให้หมดไปกิเลสความหลงนี้มันชอบกับคนขี้เกียจขี้คร้านหลังยาวชอบนอนก่อนยังไม่ภาวนาด้วยเหตุนี้เราทุกคนอย่าหลงไหลอยู่แค่กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเท่านั้นเลยเมื่อพากันได้ฟังธรรมคำสอนนี้แล้วจงพากันลุกขึ้นมาทำลายกิเลสโมหะความหลงในจิตให้หมดสิ้นไปเถิดฉบับที่4บัดนี้เราทุกคนรู้แล้วว่ากิเลสมันดองอยู่ในจิตของเรามานานจนนับภพนับชาติไม่ได้ที่เราเกิดมาตายอยู่ในโลกนี้ก็เพราะจิตนี้ยังหลงอยู่ในกามอารมณ์สำคัญผิดคิดว่ากามให้ความสุขที่ไหนได้กามนี้มันให้ความทุกข์ตั้งแต่เกิดจนเราตายตายแล้วยังตามจิตหลงไปจนนับภพนับชาติไม่ได้
ในอนาคตดูแต่ในปัจจุบันนี้คนใดบริโภคกามทางกายอยู่ทางวาจาทางจิตอยู่ย่อมมีแต่เรื่องร้อนจิตร้อนใจทั้งภายนอกทั้งภายในด้วยเหตุนี้แหละเมื่อเราทั้งหลายได้ฟังธรรมนี้แล้วได้พากันละกามตัวมารลายนี้ออกให้หมดสิ้นอย่าเสียดายอยู่เลยฉบับที่5ความขยันหมั่นเพียรเป็นยอดธรรมคำว่าความขยันหมั่นเพียรตั้งภายนอกถึงภายในนั้นผู้ที่เป็นนักบวชต้องขยันหมั่นเพียรในการปัดกวาดเช็ดถูแต่ก่อนอื่นที่จะปัดกวาดนั้นต้องพร้อมเพรียงกันเอาหญ้าในบริเวณวัดที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในฤดูกาลพรรษาไม่ว่าวัดใดย่อมมีหญ้าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเมื่อได้รับอุบายนี้มาทีไรให้เนรทุกลูกศิษย์วัดทุกคนลุกขึ้นยืนจับจอบได้หญ้าพระทุกลูกก็ลุกขึ้นปัดกวาดพร้อมกันไปให้เห็นว่าเป็นกิจส่วนรวมของหมู่คณะอย่านั่งดูได้เป็นอันขาดส่วนความขยันภายในได้แก่การท่องบทสาธยายศึกษาเล่าเรียนฟังเทศสนทนาธรรมกราบพระทำวัดเช้าเย็นสวดมนต์ภาวนาท่องคาถานั่งสมาธิไม่ให้ขาดกลางวัน2ชั่วโมงกลางคืน2ชั่วโมงส่วนการตั้งจิตให้กำหนดลมหายใจเมื่อหายใจเข้าก็ให้มีสติว่านี่ลมหายใจได้เข้าไปแล้วเมื่อลมหายใจออกก็ให้มีสติว่านี่ลมหายใจออกไปไม่ให้ลืมเป็นอันขาดจงเรียนแบบลมหายใจตั้งแต่เราเกิดมาไม่หยุดสักทีถ้าหากว่าลมหายใจหยุดก็ตายเป็นผีเฝ้าปัตตภีเท่านั้นเองอาจารย์หวังว่าศิษยานุศิษย์ทั้งญาติโยมทั้งหลายคงปฏิบัติได้ตามที่กล่าวมานี้ทุกคนฉบับที่6การทำความเพียรเพื่อละกิเลสนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นกิเลสในใจมนุษย์นี้ก็จะพากันเกิดพากันตายในอนาคตไม่มีสิ้นสุดด้วยเหตุนี้พุทธบริษัท4ที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่จงเพียรทำทานการกุศลจนวาระสุดท้ายหมดลมหายใจจงเพียรพยายามรักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227พร้อมขันติอดทนทุกคนจนตราบเท่ายาวชีวังตลอดชีวิตด้วยจิตศรัทธาเริ่มใส่จริงๆให้พากันทำความเพียรนั่งสมาธิยืนก็ให้เป็นสมาธิเดินไปมาก็ให้เป็นสมาธิถอยหลังก็ให้จิตเป็นสมาธิไปรถไปเรือก็ให้เป็นสมาธิลงจากรถขึ้นจากเรือก็ให้เป็นสมาธิเครื่องบินก็ให้เป็นสมาธิขณะที่โดยสารเครื่องบินก็ให้เป็นสมาธิเวลาพูดก็ให้เป็นสมาธิเวลาคิดก็ให้เป็นสมาธิตลอดเวลากลางวันก็ให้เป็นสมาธิตลอดเวลากลางคืนก็ให้เป็นสมาธิอยู่ดีก็ให้เป็นสมาธิเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้เป็นสมาธิครั้งสุดท้ายเวลาจะตายยิ่งให้เป็นสมาธิอย่างเยี่ยมยอดถอดถอนอสวกิเลสออกให้หมดก็ดับขันเจ้าสู่พระนิพพานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ฉบับที่7เวลาเขียนธรรมะอยู่นี้อยู่ในกึ่งกลางพรรษานี้ให้พากันระลึกถึงพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายท่านพระโยคาให้พยายามตั้งจิตในก่อนเข้าพรรษาว่าในพรรษาจะทำความเพียรแปดเผากิเลสให้หมดภายใน7วันพระโยคาวจรเจ้าก็ละกิเลสได้เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นพระสกิทาคาบางท่านเป็นพระอนาคาองค์สำคัญได้สำเร็จอรหันต์ภายใน7วันเท่านั้นบางท่านก็ยังไม่สำเร็จเร็วท่านก็ตั้งสัตย์อธิษฐานใหม่ภายใน7วันข้างหน้าอีกถ้ายังไม่สำเร็จก็ตั้งจิตว่าครึ่งพรรษาให้สำเร็จถ้าหากยังไม่สำเร็จท่านก็ตั้งจิตให้เด็ดเดี่ยวเต็มที่ว่าไม่เกินในคืนวันออกพรรษาวันมหาปวารณาเมื่อวันมหาปวารณาผ่านไปแล้วพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายที่จำพรรษาอยู่ในอาวาสพร้อมด้วยญาติโยมก็สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งซึ่งพระนิพพาน
ตามอุปนิสัยวาสนาของตนฉะนั้นพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายผู้ได้สาธยายฟังธรรมเทศนากันนี้แล้วจงให้ทำความเพียรและกิเลสให้หมดสิ้นไปภายในพรรษานี้ทุกคนที่มีชีวิตอยู่นี้เถิดฉบับที่8การละกิเลสเป็นของว่าง่ายการเอากิเลสเป็นของยากทุกคนที่เกิดมาหาเอาแต่กิเลสมาเพิ่มใหม่เรื่อยไปเมื่อเราเกิดมามีกิเลสตัวเดียวผู้ชายก็ชายคนเดียวไม่ได้กอดคอหญิงมาแต่เมื่อเกิดผู้หญิงเมื่อเกิดมาเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่ได้กอดคอชายมาแต่เกิดทั้งชายและหญิงเมื่อคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็เปลือยกายออกมาทุกคนในเวลานั้นไม่มีสมบัติใดๆในโลกเป็นของตัวเมื่อใหญ่แล้วจึงดิ้นรนวุ่นวายหาเอาสมบัติในโลกนี้จึงได้เกิดความยุ่งยากร้อยแปดอย่างนี้แหละเราทั้งหลายอาจารย์เองจึงแสดงธรรมว่าละกิเลสเป็นของง่ายให้ดูตัวอย่างที่อ้างมาให้เห็นเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งดังกล่าวสอนมานี้แล้วจงพากันตื่นลุกขึ้นกราบพระสามหนไหว้พระสวดมนต์เข้าที่นั่งสมาธิละกิเลสที่พ่วงเข้ามาใหม่นี้ให้ออกไปให้หมดถ้ายังไม่หมดให้ลุกขึ้นยืนหยัดละกิเลสให้หมดไปในเวลายืนนี้ถ้ายังไม่หมดอีกให้ก้าวเดินจงกรมต่อสู้กับกิเลสภาวนาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้หมดสิ้นไปในทางเดินจงกรมนั้นถ้ายังไม่ตายเราผู้เดินภาวนาก็ให้เดินต่อไปจนหมดลมหายใจล้มตายตรงทางเดินจงกรมนั้นเลยฉบับที่9การภาวนากิเลสให้หมดไปจริงๆนั้นต้องปฏิบัติดังนี้เมื่อกำหนดรูปร่างกายของเราบริกรรมกำหนดลมหายใจจนจิตตั้งมั่นดีแล้วต้องกำหนดรูปร่างกายของเราเองนับตั้งแต่ผมขนเล็บไปตลอดจนหมดในร่างกายนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงที่มันตั้งอยู่และมันเสื่อมไปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยมีทวารทั้ง9เป็นสถานที่ไหลออกไหลเข้าซึ่งของไม่งามคนที่เกิดมาแล้วมักจะหลงไม่ค่อยกำหนดดูว่าตัวเรานี้เมื่อมาประสิทธิในท้องของมารดาต้องมาเอาก้อนอสุภกรรมฐานอยู่ในท้องมารดานานถึง10เดือนจึงได้คลอดออกมาในวันคลอดนั้นปฏิกูลขนาดไหนในบริเวณคลอดเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวนี่แหละรูปกายนี้เป็นของไม่งามจงกำหนดให้เห็นก็จะได้พิจารณาไปถึงวันตายสุดท้ายนี้เมื่อได้ฟังธรรมกันนี้แล้วจงพากันกำหนดกายอันเป็นอุบายและกิเลสให้หมดไปอยู่บริสุทธิ์เสียอย่างอะไรก็ช่างเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ฉบับที่10โลกนี้มีแต่เรื่องทุกข์ความสบายในโลกนี้ไม่มีจงพากันตั้งจิตให้มั่นอย่าหวั่นไหวก็จะเห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์กายมันก็ทุกข์เพราะความเจ็บไข้ไม่สบายต่างๆนานาทั้งที่ล่วงมาแล้วก็นับครั้งไม่ได้ทุกข์ในการบริโภคอาหารทุกเวลาแสวงหาอาหารทุกข์ในการแสวงหาที่อยู่อาศัยทุกข์กับเครื่องนุ่มห่มทุกข์ในการแสวงหายารักษาโรครูปร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ลำบากเต็มทนผู้ใดทนได้ก็อยู่ไปผู้ใดทนไม่ได้ก็ตายไปนี่แหละทุกกายทุกจิตใจนั้นไม่มีเวลาพอทุกเพราะตัณหาความอยากได้ไม่มีเพียงพอที่พอในจิตนี้ไม่มีเสียแล้วถ้าใครปล่อยจิตตามตัณหาไม่ภาวนายิ่งทุกข์ถ้าหากผู้ใดมารู้ว่าจะละตัณหาให้ได้ด้วยการตั้งใจทำสมาธิภาวนาก็ให้เริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่ประมาทในการรักษาจิตเพ่งพินิจอยู่แต่ในกายกับจิตเท่านั้นจนกระทั่งจิตรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบก็จะพ้นทุกข์ทุกคนแลฉบับที่11พระธรรมวินัยเป็นครูเป็นอาจารย์ให้แก่ทุกคนแต่ทุกคนต้องทำตามพระธรรมวินัย
อย่าล่วงเกินอย่าประมาทพลาดพลั้งให้มีสติทุกขณะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะทุกขณะจิตคิดธรรมารมณ์อย่าหลงไหลไปในข้างที่ดีจนดีแตกอย่าให้จิตหลงไปในทางชั่วจนถอนตัวไม่ขึ้นจงระลึกอยู่เสมอว่าพระธรรมท่านพร่ำสอนเราอยู่ทุกลมหายใจว่าให้ทำดีทางกายให้พูดดีทางวาจาให้คิดดีทางใจพระวินัยนั้นสอนให้ละออกไปสิ่งใดไม่ดีผิดศีลอย่าทำอย่าพูดไม่ให้พากันทำชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้งไม่ให้ความโลภอยากได้มานอนอยู่ในดวงใจจนประพฤติผิดพระวินัยไม่รู้สึกตัวถ้าทุกคนทำตามครูคือพระวินัยที่กล่าวมาก็จะได้รับแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียวดังนี้แล ฉบับที่12การฝึกหัดทำจิตในสมาธิภายในให้ทำอยู่เสมอไม่ว่าเวลาใดจิตให้มีความระลึกอยู่ในดวงจิตดวงที่รู้อยู่ภายในคอยระวังจิตดวงในไม่ให้หลงทางตามสังขารจิตจิตที่ไปไม่เอาให้เอาดวงจิตที่รู้อยู่ดวงจิตที่รู้อยู่นี้ไม่ได้ไปที่ไหนตั้งแต่เกิดมาก็อยู่ภายในนี้เองขนาดใดที่จิตสังขารมันไปก็ยังไม่รู้อยู่ว่าจิตของเราไปไหนขณะที่จิตสังขารมันกลับมาก็ว่ามันกลับมาให้ทุกคนกำหนดให้ได้ว่าจิตดวงในนี้อยู่ภายในนี้แล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นจงรู้เฉพาะหน้าเฉพาะใจอยู่เสมอๆให้รู้ได้ทุกอริยบททั้งนั่งทั้งนอนตั้งมั่นอยู่ในดวงจิตดวงที่รู้อยู่นี้นอกจากจิตที่รู้อยู่นี้ทั้งหมดเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนนอกจากจิตที่รู้อยู่นี้เป็นทุกข์นอกจากจิตที่รู้อยู่นี้ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรลุ่มหลงไปกับเรื่องใดๆทั้งหมดควรรู้อยู่ในเวลาปัจจุบันอย่างเดียวถ้าผู้ปฏิบัติมาทำความเพียรเพื่อละกิเลสรวมกำลังลงไปสู่ดวงจิตที่รู้อยู่นี้ให้เต็มที่แล้วก็จะเกิดความรู้แจ้งได้แสงสว่างในธรรมปฏิบัติทุกๆคนไป